ในช่วงวันอังคารที่ผ่านมามีการปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็นับตั้งแต่เดือนธันวาคมปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องความกังวลนะครับมาจากการที่แนวทางมาตรการทางด้านการเงินทั้งมาตรการ QE ต่างๆที่จะมีการลดทอนลงไปตั้งแต่ปีหน้านะครับรวมถึงทิศทางดอกเบี้ยที่กลับมาเป็นขาขึ้นถือเป็นปัจจัยที่กดดันราคานะครับและถ้าเกิดนับตั้งแต่จุดสูงสุดของบิตคอยที่ทำได้ในปีนี้นะครับในช่วงเดือน11เนี่ยก็ถือว่าราคานั้นปรับลดมากกว่า 30% ทีเดียวครับรายงานข่าวนะครับจากราคาบิตคอยที่ร่วงลงมาถึงกว่า 7.2% ในวันอังคารที่ผ่านมาก็มีราคาซื้อขายนะครับที่ระดับราคา 47,321 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย200วันไปแล้วครับทำให้มูลค่าของบิตคอยซึ่งเป็นคริปโตเคอเรนซีที่มีการซื้อขายมากที่สุดของโลกร่วงลงกว่า 31% จากจุดสูงสุดของปีนี้เมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับซึ่งอยู่ที่ประมาณ 69,000 ดอลลาร์สหรัฐขณะที่อีเธอร์นะครับซึ่งเป็นคริปโตอันดับ2ฮะตอนนี้ร่วงมากว่า 5.57% แต่ 3,812 ดอลลาร์สหรัฐในวันอังคารครับข้อมูลจาก Coinglass นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตแสดงให้เห็นว่าการดิ่งลงของราคาเนี่ยน่าจะเร่งตัวขึ้นนะครับเนื่องจากนักลงทุนมากกว่า 165,000 รายมีการขายคริปโตเคอเรนซีเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเทียบเท่ากับมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับประมาณ524ล้านดอลลาร์หรือว่ากว่า 1.75 หมื่นล้านบาททีเดียวครับนักวิเคราะห์บางคนนะครับมองว่านักลงทุนได้ถอยห่างจากตลาดคริปโตในช่วงปลายปีเนื่องจากกังวลว่าการลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางหลากหลายแห่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดสินทรัพย์หลายอย่างรวมถึงคริปโตเคอเรนซีครับขณะที่คุณแมตต์มาลีนะครับซึ่งเป็นหัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดจากมิลเลอร์ทาแบ็กพลัสก็บอกว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับที่จะเห็นนักลงทุนเทขายคริปโตเคอเรนซีในช่วงสิ้นปีเพราะหลายคนเนี่ยได้รับรางวัลใหญ่จากราคาที่เพิ่มขึ้นในปี2564นั่นเองครับพร้อมทั้งมองว่านักลงทุนสถาบันอาจจะอยู่เบื้องหลังของการปรับลดลงในสัปดาห์นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจาก TNN ช่อง16ครับ